สวัสดีครับพี่น้องเศรษฐกรทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคใบร่วงของยางพาราชนิดใหม่นะครับก่อนหน้าก็จะมีโรคใบร่วงปกติของยางพารานะครับจริงๆโรคนี้เนี่ยมีมานานแล้วล่ะประมาณช่วงปี62ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะครับแต่ว่าทำคลิปยังไม่ถึงเรื่องยางพาราพอดีมีพี่น้องเกษตรกรถามมาว่าเอ๊ะเรื่องใบยางพาราทำไมผมร่วงแล้วก็มีอาการแบบนี้แบบนี้นะครับก็เลยทำคลิปนี้ให้ดูว่าเอ๊ะมีวิธีการป้องกันกำจัดยังไงบ้างสำหรับโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่นี้นะครับไปดูข้อมูลของกรมวิชาการที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดผมมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเร็กมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับหากไปหากท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าในวันนี้นะครับจากกรมวิชาการเกษตรเรามาทำความรู้จักกับโรคใบร่วงยางพารากันก่อนนะครับในประเทศไทยเนี่ยพบการระบาดครั้งแรกเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2562ปีนี้เป็นปี2566นะครับย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่พบที่นราธิวาสเมื่อปี2562แล้วต่อมาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2564เนี่ยพบการระบาดในภาคตะวันออกก็คือมันลามมาจากภาคใต้แถวนราธิวาสนะครับมาถึงภาคตะวันออกในปี64นะครับถามว่าลักษณะการใบมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีอาการใบให้ดูนะครับถ้ามันเป็นที่ใบแก่มันจะมีจุดแผลเล็กๆสีเหลืองๆสีน้ำตาลหรือสีดำถ้าใบมาเนี่ยเป็นจุดสีเหลืองถ้ายังไม่มากต่อมาก็จะเป็นสีน้ำตาลถ้าแก่ขึ้นต่อมาก็เป็นสีดำตัวนี้จะเป็นสปอร์ของพวกเชื้อรานะครับจุดแผลเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงกลมสีน้ำตาลแล้วก็ขอบเนี่ยมันจะมีสีเข้มระยะห่างที่เขาวัดมาเนี่ยก็จะประมาณสัก 0.5 ถึง 3 ซมอันนี้ก็ไม่แน่นอนเนาะมันจะอยู่ในช่วงรับประมาณนี้แหละ 0.5 ถึง 3 ซมแล้วก็แผลแต่ละจุดเนี่ยนะครับเวลามันเป็นมากๆเนี่ยมันจะขยายออกหากันในช่วงที่3นะครับแผลมันจะมาชนกันแล้วก็กลายเป็นแผลใหญ่ถ้าเป็นทรงพุ่มเนี่ยใบมันจะร่วงใบต้นที่มันเป็นโรคเนี่ยนะครับมันจะร่วงเราจะพบอาการตายจากยอดนะครับคือใบที่มันร่วงเนี่ยก็ยอดมันก็จะตายด้วยนี่ครับอันนี้เป็นพวกเชื้อราที่ค่อนข้างอันนี้ก็สรุปว่ามันเจอในบ้านเราเมื่อปี62ที่นราธิวาสนะครับเรามาดูสาเหตุของโรคกันบ้างนะครับสาเหตุของโรคเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราอยู่2ชนิดนะครับย้ำนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าทำลายเชื้อราอยู่2ชนิดตัวแรกก็คือโคเลสเตอรอลกัมเซมินนะครับเชื้อราที่มีชื่อว่าโคเลสโตติกัมตัวที่2ก็เป็นเชื้อราเหมือนกันชื่อว่านีโอเพสตาโลทิออฟซิตตัวนี้ก็เป็นลำดับที่รองลงมานะครับจากการตรวจสอบของกรมวิชาการเนี่ยพบว่านะครับตรวจสอบบนแผลใบเดียวกันเนี่ยสามารถพบได้ทั้ง1หรือ2ชนิดนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่เนี่ยโดยพวกเชื้อรา2ชนิดนี้คือโคเลสโตติกัมและนีโอเพสตาโลทิออฟซิตเนี่ยสามารถพบได้จะเป็นโคเลสโตติกัมก็ได้หรือเป็นนีโอติออฟซิตก็ได้หรือจะพบทั้งโคเลสโตติกัมหรือนีโอเพสติออฟซิตก็ได้นะครับอันนี้ก็พบได้ทั้ง2ตัวหรือตัวเดียวก็ได้แต่ทำให้ใบร่วงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสาเหตุเกิดจากเชื้อรา2ชนิดนี้นั่นเองนี่เป็นตัวอย่างนะครับใบที่มันเป็นร่วงชนิดใหม่ของยางพาราภาพที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพมาจากถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยกรมวิชาการฝั่งขวาเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ที่จะให้ดูเนี่ยเนื้อหาสาระคือลักษณะใบเห็นไหมครับถ้าเป็นด้านขวาใบสีน้ำตาลเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นจุดๆก่อนพอแผลมันลามเข้าหากันเนี่ยมันจะเป็นวงเป็นวงเห็นไหมครับคือแผลมันซ้อนกันภาพด้านขวาเนี่ยภาพด้านซ้ายเหมือนกันท
ที่มันอยู่บนใบมันจะเป็นจุดอย่างนั้นมันจะเริ่มเป็นจุดให้เห็นสีน้ําตาลแต่ถ้ามันแก่ตัวมามันทําลายผิวใบเนี่ยมันจะแห้งเข้าแห้งเข้าเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ลักษณะใบที่มันร่วงหล่นเนี่ยก็สามารถแยกแยะออกจากใบร่วงตามธรรมชาตินะครับลักษณะมันจะเป็นจุดเป็นแผลเป็นแผลถ้าร่วงตามธรรมชาติมันจะไม่เป็นแต่อันเนี้ยมันเป็นจากเชื้อราพวกคอลิโตลิตัมหรือแล้วก็ตัวหนึ่งที่ก็มีชื่อว่าเนโอติออกซิดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่สังเกตได้ไม่ยากตัวนี้ลักษณะอาการเหมือนกันชัดไหมครับจํานวนจุดแผลเนี่ยมากกว่า1จุดแล้วก็เจริญลุกลามแล้วก็ซ้อนกันเป็นแผลใหญ่เหมือนภาพด้านซ้ายภาพด้านขวาเนี่ยเป็นจุดแผลดําจํานวนมากอยู่ด้านหลังใบก็มีนะครับคือมันเริ่มเป็นแล้วก็มันเรียกว่ามันลุกลามก็หากันถ้าเป็นมากก็จะเป็นเหมือนภาพด้านซ้ายมือนะครับอันลามติดกันเป็นแผลขนาดใหญ่อันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องสิกรที่เป็นโรคนี้นะก็จะเจอบ่อยนะครับมาดูการแพร่ระบาดกันบ้างนะครับสภาพที่มันเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงของยางพาราเนี่ยก็คือความชื้นมันสูงฝนตกหนักสลับกับช่วงอากาศร้อนคือไม่แปลกหรอกนะครับที่ว่าทําไมมันเป็นเพราะว่าภาคใต้โดยส่วนใหญ่บ้านเราเนาะก็จะมีฤดูฝนกับอบอุ่นหนาวที่แทบไม่ค่อยมีเนาะถ้าโอกาสข้างหน้าอาจจะมีก็ได้นะอากาศแปรปรวนแต่วันนี้ก็มีแต่ฝนตกกับอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นสัมผัสสูงเนี่ยฝนตกบ่อยอากาศร้อนบ้างอะไรพวกนี้มันทําให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีนะครับความชื้นสัมผัสประมาณสักมากกว่าสัก 80% ขึ้นไปนะครับคือฝนตกมันจะชื้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยถ้าความชื้นสัมผัสสูงเนี่ยเชื้อรามันชอบไม่ว่าจะเชื้อสาเหตุของโรคใบร่วงตัวนี้ก็ตามหรือเชื้ออื่นมันก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสาเหตุการแพร่ระบาดสภาพที่มันเอื้อคือฝนตกหนักแล้วก็อากาศร้อนมันอบอ้าวพวกนี้มันชอบแน่นอนนะครับแล้วก็สวนยางพาราขาดการบำรุงรักษาเช่นไม่ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอทำให้ต้นยางไม่สมบูรณ์คือเชื้อโรคเนี่ยเวลาก็จะทำลายต้องย้ำก่อนนะครับเหมือนคนเนี่ยนะครับคนที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยจะถูกทำลายได้น้อยหรือถ้าเข้าทำลายเชื้อร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะซ่อมแซมตัวเองได้นะครับปกป้องตัวเองนะแต่ถ้าคนที่อ่อนแอนะครับกินอาหารไม่ครบ5หมู่หรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารไม่พอสุขภาพมันจะอ่อนแอแล้วก็เชื้อโรคก็จะทำลายได้ง่ายสวนยางก็เหมือนกันครับการที่ใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอหรือต้นมันไม่สมบูรณ์ปุ๋ยผมไม่ได้หมายว่าเป็นปุ๋ยเคมีหรืออะไรนะครับจะปุ๋ยเคมีก็ได้จะปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ที่ท่านใส่ต้องบำรุงให้เขาให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยบ้านเราก็ยังว่าเนาะหลักการใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังใส่ NPK อยู่แต่พวกจุลธาตุเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้นะครับถามว่ายีนมันมีแหละแต่บางทีมันดูดไม่ได้เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ผมเคยได้ทำคลิปไว้นะครับส่วนการแพร่ระบาดเชื้อรากลุ่มนี้เนี่ยพวกคอเลสเตอรอลกรัมเนี่ยแล้วนีโอติโรอิออฟซิตพวกเนี้ยนะครับไปกับลมไปกับฝนไปกับต้นพันธุ์แน่นอนพวกนี้เป็นเชื้อรามีสปอร์อยู่แล้วไปกับลมก็ได้กับฝนก็ได้กับต้นพันธุ์ก็ได้ไปได้หมดอ่ะ3อย่างนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุการแพร่ระบาดความชื้นสัมผัสสูงต้นยางอ่อนแอนั่นก็ใส่ให้อาหารไม่เพียงพอการระบาดก็ไปโดยลมฝนแล้วก็ต้นพันธุ์นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับใบที่เป็นโรคใบร่วงนะครับจะเห็นว่าเป็นจุดขาวๆอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าใบแห้งปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้เนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันนะครับร่วงก่อนกำหนดใบยังสีเขียวอยู่ถ้าเป็นมากก็จะเป็นใบจุดลักษณะแบบนี้ถามว่าใบพวกนี้ทำไมมันเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับพี่น้องสักก่อนอย่าลืมนะครับว่าต้นไม้เนี่ยเขาใช้ใบในการสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับใบเนี่ยเป็นโรงงานผลิตอาหารไปเลี้ยงลำต้นยอดอ่อนอะไรพวกนี้รากอะไรพวกนี้ให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับสังเคราะห์ทุกอย่างอยู่ที่ใบถ้าใบมันเสียแล้วเนี่ยการเจริญตัวทั้งต้นเนี่ยก็ชะงักหรือหยุดไปด้วยนั่นเองมันรวมถึงน้ำยางที่จะออกมาจากต้นยางด้วยนะครับต้นยางเนี่ยก็ต้องกระบวนการผลิตน้ำยางอะไรพวกนี้มันต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานอะไรต่างๆเพื่อในการผลิตน้ำยางอะไรพวกนี้ที่หลั่งมาให้เราใช้เนี่ยมันผ่านกระบวนการใบทั้งนั้นถ้าใบมันเสียยางมันก็น้อยดีไม่ดีตายเลยก็มีนะครับหลังจากเราพูดเรื่องเชื้อสาเหตุแล้วก็มันระบาดยังไงบ้างอะไรพวกนี้มาดูแนวทางการควบคุมโรคนะครับของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขามีแนวทางอย่างไรกันบ้างนะครับการควบคุมโรคอย่างแรกเลยใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางนะครับในส่วนยางที่มีการระบาดรุนแรงเนี่ยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มอีกประมาณ 25%
นะครับย้ำนะครับถ้ามันมีการระบาดรุนแรงใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มอีก 25% นะครับตัวที่2ลดการสะสมของแหล่งเชื้อนะครับในยางเป็นโรคที่ร่วงหล่นเนี่ยเราใช้เชื้อที่เราใช้กันนะครับก็คือไตรโคเดอร์มานั่นเองนะครับถามว่าใช้ไตรโคเดอร์มายังไงนะครับคือข้อที่2เนี่ยพี่น้องก่อนจะตรงใบที่มันเป็นโรคที่มันร่วงหล่นใช่ไหมครับคือมันถ้าพื้นที่มันใหญ่เนาะใบมันก็เยอะการที่เราจะนําไปเผาทําลายเนี่ยทำได้ยากมากนะครับการลดการสะสมเนี่ยเขาจึงแนะนําให้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ทําอะไรครับพ่นตรงไหนพ่นตรงใบที่มันร่วงหล่นเนี่ยพ่นไปครับถามว่าพ่นทําไมก็เชื้อพวกนี้เนี่ยมันสามารถป้องกันและกําจัดเชื้อราพวกนี้ได้ดีเพราะมันเชื้อกําจัดเชื้อราโรคพืชอยู่แล้วไตรโคเดอร์มานะครับท่านจะใช้ถังพ่นหรือว่าจะทําเป็นปุ๋ยหมักหวานอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วแต่พี่น้องเกษตรกรสะดวกโดยส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นแล้วก็พ่นด้านล่างถ้ามันใบอื่นมันหล่นลงมามันมีเชื้อเรามีเชื้อไตรโคเดอร์มาอยู่ด้านล่างอยู่แล้วครับมันก็จะทําปฏิกิริยาก็จะลดเชื้อที่มันก่อโรคได้แล้วก็ลดโรคในแปลงของเราได้ด้วยนะครับข้อที่3การปลูกยางพาราพันต้านทานมีพันธุ์ไหนบ้างก็จะมีพันธุ์ต้านทานปานกลางก็จะมีพันธุ์ PB 235 RRIT 226และ BPM 1 3 ตัวนี้ครับ PB 235 RRIT 226แล้วก็ PBM 1ส่วนถ้าใช้วิธีอื่นแล้วไม่หายสารเคมีใช้ตัวไหนบ้างนะครับสารเคมีใช้ในการป้องกันเชื้อราเนี่ยตามคำแนะนำการยาของไทยซึ่งดำเนินการทดสอบร่วมกับกรมวิชาการนะครับก็เขาก็จะแนะนำอย่างนี้นะครับทางกรมวิชาการเนี่ยก็จะมี1ตัวไดฟีนูโคนาโซนบวกโพรคินพิโคนาโซนอัตรา15 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรตัวคาเบนาซิมนะครับ 50% W 50% SC อัตรา30 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรตัวโพคอราด 45% นะครับอัตรา20 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับไม่ว่าจะผสมตัวไหนนะครับผสมสารจับใบ2 ซีซีนะครับฉีดพ่นพุ่มใบให้ทั่วแปลงห่างกัน 2-3 ครั้งโดยแต่ละครั้งห่างกัน 10-15 วันก็คือจะใช้ตัวโพบิโคนาโซนบวกไดฟิโคนาโซนหรือคาเบนดาซิมหรือโพคอราดตัวใดตัวหนึ่งนะครับผสมในถังแล้วเติมน้ำยาจับใบ2 EC แล้วก็พ่นให้ทั่วพุ่มใบทั่วแปลง 2-3 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 10-15 วันนะครับพ่นครั้งที่1นับไป10หรือ15วันพ่นครั้งที่2นับไปอีก10หรือ15วันพ่นครั้งที่3นะครับอันนี้ก็สามารถป้องกันและกำจัดพวกเชื้อราพวกนี้ได้ครับแต่ปัญหาคือยางมันต้นสูงจะพ่นยังไงอ่ะทีนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องเกษตรกรเนาะมองเห็นหน้าขึ้นสูงเสียดฟ้าอะไรทีเดียวบางทีต้นยางพาราแล้วจะพ่นยังไงอ่ะทีนี้นะครับทุกวันนี้ก็มีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้านะครับเรียกว่าโดรนเพื่อการเกษตรนั่นเองนะครับก็คือบางท่านถามว่ามันพ่นไม่ถึงก็ทำไงเราคือมันมีเทคโนโลยีให้ใช้เนาะมันอาจจะต้องจ้างเขาแหละนะครับในการพ่นบางทีก็ว่ายางพาราราคามันตกมันถูกนะครับอันนี้ก็ต้องดูความคุ้มทุนบางทีมันถูกในช่วงที่เราทำอนาคตมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับต้องคำนวณความคุ้มทุนก่อนนะครับถ้าต้องการรักษาไว้ให้มันหายจำเป็นก็ต้องใช้โดรนในการพ่นหรือตัวอื่นที่มีประสิทธิภาพกว่าโดนนะครับเช่นตัวที่ใช้พ่นด้วงงวงมะพร้าวด้วงแหลมมะพร้าวในมะพร้าวที่ช่วงที่ระบาดกันนะอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ได้แต่โดยปัจจุบันนี้ที่เห็นนะครับก็จะมีโดนเพื่อการเกษตรพ่นก็คือขึ้นบนเหนือยอดแล้วก็พ่นลงมาอันนี้จะทั่วถึงแต่ถ้าเราพ่นจากด้านล่างส่วนใหญ่มันก็ไม่ลำบากพูดง่ายๆนะครับใช้โดนจะเหมาะกว่านะครับอันนี้เป็นการควบคุมโดยใช้การบำรุงต้นยางลดการสะสมเชื้อหาพันธุ์ต้านทานแล้วก็สุดท้ายใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงในยางนั่นเองครับตัวอย่างนะครับเชื้อไตรโคเดอร์มาที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีแบบสำเร็จรูปเหมือนด้านขวามือมีหลายยี่ห้อเนาะไม่โฆษณายี่ห้อนี้นะนะครับไปเอาภาพเข้ามาให้เฉยนะครับก็พวกนี้ก็จะมีหลายยี่ห้อก็ว่ากันไปแล้วแต่ใครจะซื้อนะครับมันอันนี้พวกนี้มันเป็นสปอร์นะพวกนี้มันเป็นสปอร์ป้องกันพวก
เชื้อราพวกโรคใบร่วงในยางพาราหรือด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นหัวเชื้อไตรโคโดมาขนาด20กรัมหนึ่งหัวประมาณสักแต่หัวเชื้อนะผมเคยซื้อ100แล้วก็ค่าส่งอีกประมาณสัก20ถึง30บาทเนี่ยทุกนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็ถามว่า2ตัวนี้ทำมันไหนผมแนะนำให้ทำเองดีกว่าประหยัดถูกแล้วก็เชื้อเนี่ยใช้งานได้ง่ายถามว่าระหว่าง2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับไอ้ด้านบนเนี่ยมันเป็นสปอร์ใช่ไหมครับเวลาจะไปฉีดพ่นเนี่ยเอาละลายน้ำแล้วก็พ่นเหมือนกับเชื้อเป็นเลยแต่ปัญหาคือตัวในสปอร์เนี่ยต้องใช้เวลาในการงอกออกมานะครับใช้เวลาในการงอกออกมากว่าจะทํางานได้ต้องงอกถ้าไม่มีความชื้นก็จบกันเหมือนกันนะครับถ้าพ่นไปแล้วเนี่ยแต่ไอ้ตัวด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราทําเป็นแบบทําเป็นจากหัวเชื้อเนี่ยทําแบบสดๆเลยจะเป็นเชื้อสดพอละลายน้ําพ่นไปแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้ทํางานได้เลยไม่ต้องรองอกทํางานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวจึงต่างกันผมก็ขอแนะนําให้ทําเป็นเองดีกว่านะครับหัวเชื้อก็ซื้อไม่ยากไปที่เฟซบุ๊กของคุณประชุมฤนุสารนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ห้องแลบของมอเกษตรอาจารย์ประชุมฤนุสารนะครับเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปสั่งมันจะมีหัวเชื้อก็มีแบบน้ําก็มีแบบผงแบบเม็ดอะไรมีหมดอะนะครับมี BS ด้วยนะครับลองใช้ดูเนาะนะครับถ้าใครไม่ขี้เกียจผมว่าอย่าขี้เกียจเลยทําเองดีกว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับตัวนี้เป็นสารเคมีนะครับก็คือไดฟีโคนาโซนบวกโพรพิโคนาโซน1ลิตรก็ประมาณ749บาททางนี้ทั้งการพ่นเนี่ยใช้โดนน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าพวกนี้มันยางพารามันสูงมันก็พ่นลำบากเนาะถ้าไม่ใช้โดนก็ไม่รู้จะใช้อะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวคาเบนดาซิม1ลิตร260บาทนะครับตัวนี้เป็นโพโคราด 45% นะครับตัวนี้549บาทขนาด1ลิตรครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคใบร่วงของยางพาราที่พี่น้องเกษตรกรท่านหนึ่งปลูกยางแล้วถามมานะครับว่านี่จะทำยังไงกับยางที่มันเป็นลักษณะอาการแบบนี้นะครับก็เลยไปค้นข้อมูลของกรมวิชาการมาเล่าสู่กันฟังบวกกับข้อมูลของกรมส่งเสริมนะครับบางส่วนครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยผิดพลาดกันไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะลมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อติโลวัดโบราพารามจังหวัดสุรินทร์สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยพ่อพี่น้องเสกก่อนทุกท่านนั่งอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ